ผู้ชมครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับถ้าว่าผู้ที่ถูกรางวัลก็จะสามารถโอนเงินเข้าสู่สถาบันการเงินอื่นๆที่เราอาจจะใช้บริการอยู่ภายในเวลา2ชั่วโมงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคาดการณ์นะครับว่าน่าจะใช้ได้ภายในช่วงปีหน้าครับผมคุณลัวะรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านก็มากล่าวนะครับบอกว่าหลังจากที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำหน่ายสลากดิจิตัลตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนาย,ยน2565หรือว่าผ่านมา7งวดนะครับปรากฏว่าตอนนี้ผลตอบรับดีมากครับซึ่งในงวดที่16ตุลาคม2565นี้ก็จะมีการเพิ่มสลากเพิ่มขึ้นกลายเป็น13,960,000ใบโดยสลากทั้งหมดเป็นของตัวแทนจำหน่าย27,929รายเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2565จนกว่าสลากจะหมดครับ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถูกรางวัลตอนนี้ก็กำลังพัฒนาระบบการโอนเงินรางวัลผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลก็สามารถโอนต่อไปอยังบัญชีของธนาคารอะไรก็ได้ครับและก็โอนเงินให้กับผู้ที่ถูกรางวัลภายในระยะเวลา2ชั่วโมงคาดการว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่มกราคม2566หรือว่าต้นปีหน้าทางนี้ครับคุณปันโทหนุน สันนาคมผู้มนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากไม่เพียงพอต่อการทํารายการของผู้ที่มีสิทธิ์ทารายการซื้อหรือว่าจองล่วงหน้าสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะเปลี่ยนวิธีโดยเฉพาะวิธีการทํารายการจากเดิมครับที่ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องทํารายการด้วยตัวเองโดยไปแย่งเข้าคิวทํารายการที่หน้าตู้ ATM หรือแย่งกันทํารายการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังต่อไปจะเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นจะดําเนินการสุ่มคัดเลือกในการรับสิทธิ์ทํารายการให้โดยนําผู้ที่มีสิทธิ์ในระบบทุกคนนั้นมาทําการสุ่มคัดเลือกให้ได้พอดีกับจำนวนสลากในระบบที่มีอยู่ครับซึ่งก็จะได้รับคนละ5เล่มส่วนผู้ที่ไม่ได้ถูกสุ่มคัดเลือกในแต่ละงวดก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ทํารายการในงวดถัดไปแบบอัตโนมัติโด,ดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะสุ่มคัดเลือกสลับกันไปในทุกๆงวดครับ ทำให้ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ทํารายการได้ติดต่อการเกิน1งวดส่วนการดำเนินการตัวแทนจําหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่รับสลากไปแล้วจําหน่ายต่อล่าสุดครับพบว่าสลากของตัวแทนจําหน่ายรายย่อย166รายและเป็นสลากของสมาคมองค์กรมูลนิธิ87สมาคมโดยสลากโดยในส่วนของสมาคมเนี่ยครับที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ปรับลดจำนวนสลากรวม1่เล่ม นอกจากนี้ครับยังยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าที่นำสลากไปขายต่อบนแพลตฟอร์มเอกชนอีก7,349รายและสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลข6หลักนะครับหรือว่า L6 แล้วก็เลข3หลักหรือว่า N3 สรุปอย่างนี้นะครับได้ว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทั้ง2รูปแบบแล้วก็เห็นว่าการออกสลากผลิตภัณฑ์ใหม่แบบดิจิทัล จะมีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ครับหลังจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที N, ช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ